ตึ๊ด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 ตึ สวัสดีครับผมเลซี่นะครับผมวันนี้อยู่ในรายการ Lazy List นะครับผมก็เป็นรายการที่ผมลิสต์รายชื่อศิลปินที่ผมอยากไปดูเรื่องหลังการทำงานนะครับแล้วก็อยากดูดีเทลเกี่ยวกับการทำเพลงครับผมก็ว่านอกจากการแบบว่าเป็นศิลปินในพาร์ทเบื้องหน้าแล้วเนี่ยผมเองก็ค่อนข้างสนใจในงานเบื้องหลังนะครับก็อยากจะมาแลกเปลี่ยนความรู้ว่านี่ก็ถือว่าเป็นบล็อกสำหรับผมแล้วกันนะในค่ายนะเพราะว่าทุกคนก็เหมือนจะแบบทำล็อกกันไปแล้วนะครับยกเว้นผมนะที่ไม่ทำที่อะไรเลยมันเป็น EP แรก EP ทดลองนะครับผมก็เนี่ยมีแขกร่วมรายการครับผมก็มาแบบว่านั่งสแตนบายรอสวัสดีกับเราอยู่สักพักแล้วนะครับผมสวัสดีพี่เจ้าอีกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจ้าเย็นเต็ดรับแซวมาอันนี้แบบโคตรงานทดลองแต่ว่าคุยจริงจังผมเลือกพี่เจ้าเพราะว่าหนึ่งเลยคือเรารู้จักกันมาประมาณนึงแล้วใช้เวลาก็รู้จักกันประมาณปีสองปีสามสองสามปีแล้วเราเริ่มรู้จักกันตอนที่เพยาร์ดที่เพยาร์ดที่งานหนึ่งที่แบบว่าเหมือนตอนช่วงเพยาร์ดใกล้จะปิดแล้วแล้วเขาจัดอีเวนต์ทีใช่ครับเขามีแบบวงมาเยอะมากช่วงนั้นใช่แล้วก็แบบมาบ่อยแล้วก็แวะกันเพราะนั้นได้ทักทายกันเดี๋ยวพยายามนึกอยู่ว่าวันนั้นแม่งดูวงอะไรกันมีผมเนี่ยผมจําผมคล้ายๆคร่าวๆว่าเราไปดูเนี่ยแหละมินิมอลกันหรือเปล่าน่าอ๋อที่ละพี่เป็นยืนดูสิริมงคลมั้ยมีสิริมงคลพวกจําไม่ได้มินิมอลเห็นท็อปเค้ายืนอยู่เอ้ยท็อปไม่ไปยืนคุยด้วยก็แบบว่าอย่างเงี้ยฮะเอาโอเคครับพี่ก็ได้ไปดูพี่เขาเล่นด้วยโอเคใช่เราก็เลยแบบอ๋อโอเคปุ๊บแล้วก็ไปหน้าร้านก็ยืนคุยกันถ่ายรูปถ่ายลงถ่ายรูปเสร็จปุ๊บปั๊บทักทายกันก่อนก็เราก็ยังไม่ได้รู้เรื่องเทสเพลงเรื่องอะไรกันตรงนั้นเลยเหมือนแบบเราแค่แบบว่าต่างคนต่างไปเสพงานตอนนั้นนะวันดีคืนดีแบบว่าเหมือนแบบก็มาเที่ยวมาเล่นบ้านท็อปอะไรเงี้ยตอนอยู่บ้านเก่าเหมือนเราอ่ะเคยจำแบบมีเพลงด้วยกันใช่แต่ผมก็ไม่เคยมีเพลงกับเย็นเต้จริงๆนะผมว่ากระบวนการทํางานเราก็คล้ายๆกันแล้วก็ผมว่าจะทํามันก็แบบไม่น่าจะยากมากก็ไม่ทํากันทีถ้าจริงๆจะทําอ่ะถ้าตั้งใจจะทํากันจริงๆเราก็อาจจะได้มีงานกันจริงๆติดชิวเลยเย็นเต้เนี่ยเป็นวงที่มีซาวถือว่าค่อนข้างแบบว่าแตกไปสําหรับวงทั่วไปด้วยมันมีซาวอื่นที่ไม่ใช่ซาวเครื่องแบบเป็นซาวที่พี่ใส่เองใช่มั้ยใส่ลงไปเองแล้วพอเล่นจริงทําไงอ่ะพี่จริงก็ใช้คอมครับใช้คอมใช้ data เหมือนกัน data เอาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบมีซาวด์เอกลักษณ์เฉพาะเพลงของพี่ใช่มั้ยเล่าถึงแนวดนตรีของยันเต้นหน่อยครับพี่ก็จริงๆแล้วเบสของวงเป็น pop ครับ pop คือแบบว่าพยายามทําให้เพลงมันเชื่อมต่อกับคนได้ง่ายๆนะแบบเกี่ยวกับเนื้อเพลงอะไรส่วนดนตรีก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่ามันเป็นแบบว่าแนวค่อนข้างเป็นแนวไหนเพราะเราก็แบบว่าเราไม่ได้ฟิกให้มันเป็นแนวใดแนวนึงอะไรเงี้ยแต่หลักๆก็ให้เป็นแบบว่าให้มันฟังแล้วออกมาในรูปแบบที่เราชอบเงี้ยก็นิยามว่าเป็นวงป๊อปเลยวงบอกว่าตัวเองเป็นวงป๊อปในความคิดของผมคิดว่าแบบว่าวงของพี่แบบมีความแบบป๊อปมีความโซอาร์แอนด์บีมากเลยจริงเพราะว่าด้วยสไตล์การร้องของพี่กับดนตรีแล้วก็บอกไม่ถูกว่าแล้วก็ฟังแล้วรู้สึกดีมากแบบว่ากว่าจะออกมาเป็นเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเริ่มต้นกระบวนการทํางานยังไงบ้างครับพี่จริงๆมันมีหลายเพลงแบบกระบวนการแต่ละเพลงมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันทุกเพลงถ้าเป็นหลักๆเลยสมมุติว่าถ้าพี่คิดจะขึ้นเพลงนึงเนี่ยพี่จะขึ้นในโปรแกรมอะไรหรือว่าขึ้นเสียงอะไรก่อนครับ
พี่เจ้าส่วนใหญ่เพลงที่มันมาแบบมาเสร็จจนเป็นเพลงมันจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติสักเท่าไหร่ใช่อย่างบางเพลงแม่งรถติดอยู่เงี้ยแล้วก็คอนเซปต์มาละแล้วอยู่คอนเซปต์ก็มาใช่ป่ะมันก็จะฝังอยู่อย่างนั้นคอนเซปต์มาปุ๊บเราก็ทําตอนนั้นเลยก็คือในโทรศัพท์เราจะมีโปรแกรมนึงที่มันแบบว่าสามารถใส่คอร์ดแล้วก็เป็นลูปได้ในเครื่องแล้วก็เวลากดบันทึกมันก็จะมีทั้งเสียงแล้วก็อันนี้ไว้ทําเป็นเดโมนี่อันนี้แล้วก็เรามาก็มาทําคอมอีกทีทีหลังคือโปรแกรมอะไรพี่บอกได้ไหมได้มันชื่อ Climper นะ Climper นะครับน้องๆนะครับที่แบบว่าต้องการทําเดโมเร็วๆใช่มันง่ายง่ายคอนเซ็ปต์มาละแล้วก็เราทําเมโลดี้ก็วางแผนไว้แล้วว่าเราจะเขียนเรื่องราวนี้ปุ๊บๆๆเสร็จแล้วก็มานั่งเมาที่ห้องแล้วก็มาย่อยวิธีการทํางานคล้ายๆของผมแต่ของผมเนี่ยเริ่มเมาก่อนแล้วเริ่มทําอะไรอย่างงี้แล้วก็มาย่อยทีละแบบว่าเวอร์สอยากจะเล่าอย่างงี้ซีอย่างเล่านี้ค่อยมาดีไซน์กันอีกทีว่าแต่ละท่อนจะเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างเริ่มเดโมจะง่ายๆก่อนก็จะเป็นคอร์ดกับเนื้อร้องอะไรอย่างงี้ก่อนสุดแล้วก็ให้เพื่อนมาช่วยดูดนตรีแต่ละคนว่าในแต่ละส่วนควรจะเติมอะไรตรงท่อนไหนบ้างเลยตรงนี้มีกีตาร์เบสดีมั้ยอะไรแต่เหมือนเมโลดี้หลักๆพี่ก็จะเป็นคนออกแบบมั้ยเมโลดี้ที่เครื่องที่ไม่ใช่เครื่องที่เป็นแบนด์ใช่มั้ยใช่ก็จะเป็นบางอย่างอินเทอร์เลนเป็นโนอะไรเงี้ยก็เล่นนี่ก็คิดเขียนไม่ได้เล่นนะแต่ว่าแบบใช้เมาส์คลิกเขียนแบบเป็นโนอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นไม่ค่อยเก่งแต่เล่นเป็นโนงงแล้วก็อย่างเมโลดี้ถ้าหากเป็นโนที่มันเล่นอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าก็ใช้เมาส์คลิกเหมือนกันแบบเอามาเล็งเลยมันก็แบบยากมากแบบว่าเขียนโนที่ร้านง่ายกว่าเล่นเยอะเลยคือมันอยู่ในหัวแต่เราเล่นไม่ได้ใช่ไหมเราก็ใช้เมาส์เป็นตัวชัวร์จัดแล้วแรงบันดาลใจในการทํางานนี่มาจากไหนบ้างเราสาวแล้วกันฮะชัวร์ครับพี่ชัวร์ก็อย่างตอนที่เริ่มทําเพลงอ่ะตอนที่เริ่มแบบอยากเป็นศิลปินหรือว่าเป็นนักร้องเฮียอะไรเงี้ยเราชอบผู้หญิงเว้ยแล้วก็แบบว่าเราแบบอยากเค้าปื้มอ่ะครับแล้วแบบเราไปสมัคร The Voice ด้วยนะแล้วแม่งไม่ติดเว้ยไปเหมือนกันพี่ไปแล้วแบบไม่ติดตกรอบก็แบบว่าทําไงดีวะก็เลยแบบว่าเก็บตังค์ละซื้อเครื่องดนตรีซื้อใหม่เลยซื้อคอมทําเพลงตอนนั้นเริ่มประมาณช่วงนั้นช่วงพี่ประมาณตอนนั้นมหาลัยแล้วป่ะพี่คือช่วงที่สมัครอ่ะปี1ใช่ป่ะหรือว่าปี1แม่งไม่ติดปี2ไม่ติดไอ้เริ่มช่วงปี2นั่นแหละเริ่มแบบว่าเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็แบบมารวมวงขายฝันให้เพื่อนๆช่วงเวลาเดียวกับผมเลยช่วงเวลาเดียวกับผมเลยแต่ว่าสุดท้ายเราก็เดินมาทางนี้แล้วก็เป็นสิ่งเดียวที่เราแบบถนัดแล้วก็ทําได้ดีที่สุดในตอนนี้ก็แรงบันดาลใจหรือแพชชั่นมันก็ยังพอมีอยู่อ่ะก็ยังพยายามเขียนออกมาให้ได้เรื่อยๆจริงเพลงมีเยอะมากที่แต่งเอาไว้แต่ว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะปล่อยประมาณนั้นครับปกติพี่เจ้าเสพดนตรีแนวไหนประมาณไหนบ้างครับพี่แต่ก่อนจะเป็นคนชอบแบบชอบเพลงไหนก็จะฟังซ้ําไปเรื่อยๆครับแต่ถ้ายุคเนี้ยครับสมัยนี้จะเป็นฟีลแบบชอบฟังเพลงตัวเองที่ตัวเองเขียนออกมามากกว่าคือแบบตั้งแต่เป็นศิลปินใช่ป่ะรู้สึกว่าไม่ได้ฟังเอาเพลินแต่ฟังเพื่อเรียนรู้มันฟังเพื่อเป็น reference ว่าควรจะแบบว่าไปปรับตรงนี้มาใช้กับเราหรือเปล่าเพลงของวงนี้เป็นถึงไหนแล้วของคนนี้ของฝรั่งคนนี้ของวงไทยวงนี้แบบเป็นยังไงบ้างเรียนรู้อย่างมาบ้านช็อปก็มาแบบมาดูดงานมาดูดหลายๆอย่างไปเราก็ไม่รู้เราก็แบบเด็กเฮ้ยมันทําถึงไหนแล้วว่าเราก็มานั่งแอบฟังแบบเพลงใหม่ๆที่เค้าทําอะไรเงี้ยบอกว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เรามาฟังว่าเราแบบเราควรจะฉีกไปทางไหนแล้วก็จะมองว่าเพลงแนวประมาณไหนจะเป็นยังไงอะไรส่วนดนตรีที่เสพก็เป็นศิลปินที่ชื่นชอบก็มีแบบโมเสสซัมนี่อะไรเงี้ยมันจะเป็นค่อนข้างเมโลดี้ร้องอะไร I know what it is to be broken and be bold Tell you that my silver is goldอะไรแบบผ้านะร้องแบบช้าๆผ้าดึงๆโผล่ๆอย่างท็อปอ่ะท็อปฟังของอะไรมากโอ้ผมฟังหลุดมากเลยผมฟังดอนโทลิเวอร์ช่วงนี้เพลงเหมือนแบบทาวิสสก็อตอะไรเงี้ยเพลงแต่ว่าค่อนข้างมีเมโลดี้ที่แบบว่าฉีกมากกว่าอะไรเงี้ยแต่ซาวก็จะแบบว่ารีเวิร์บเหมือนกันอะไรผมว่ามีมิติเหมือนกันI know that you're drunk. Yeah, tell me what you want after this club. You know you're nasty. Know you're nasty. I know why. แบบว่าเรื่องเล่นเมโลดี้แปลกๆอะไรเงี้ยช่วงหลังๆนี้ก็จะเห็นผมแบบว่า
เมโลดี้แบบพอเป็นคําท้ายๆผมก็จะเลื้อยๆหน่อยเพราะว่าแบบติดมานะครับก็เป็นถือว่าเป็นเรฟเฟอเรนซ์สําหรับผมแล้วกันคืออยากรู้ครับว่าช่วงแบบเด็กๆเนี่ยพี่เจ้าแบบเสพเพลงอะไรยังไงครับก่อนที่จะมาถึงตรงนี้มันมีผลมั้ยกับการทําเพลงของเย็นเต็ดเนี่ยมันแบบว่ามีผลกับแนวดนตรีนะตอนเด็กก็ชอบฟังแบบพวกเพลงแมสแมททั่วไปแหละครับประมาณม.1ม.2เนี่ยฟังอาร์มแชร์พอมาขึ้นม.ปลายก็ฟังแบบเพลงแมสที่แบบว่าฟังกันอ่ะเพลงเบลสุพลอย่างเงี้ยที่ผมชอบมากๆแล้วก็ Tattoo Color แมสด้วยแล้วก็แบบค่อนข้างสดชื่นนิดนึงฮะเป็นป๊อปใช่ครับเป็นป๊อปแล้วก็แบบม.ปลายก็ประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้แบบฟิลเพลงประมาณเนี้ยในการประกวดแล้วมันก็เลยติดมาเป็นการร้องคล้ายๆกับแบบในโซนๆนะแล้วอย่างของท็อปตอนเด็กๆฟังเพลงอะไรช่วงปฐมเลยคือผมฟังตามที่พ่อแม่ผมเปิดเลยฟังพิเศษฟังเพลงที่อยู่ในแกรมมี่ครับผมเป็นรวมเพลงมาว่าแบบเออเพลงนี้แม่งดังนะในรอบปีแล้วก็ฝึกเสพงานพวกนั้นมาจนมาเข้ามัธยมครับผมไปเต้นผมก็เลยได้ฟังเพลงฮิปฮอปเป็นครั้งแรกซึ่งมันไม่ใช่เพลงแรปแบบที่คิดมันเป็นเพลงแบบพวกอาบาเช่พวกเพลงเต้นเลยใช่แล้วผมชอบมากจนพักนึงผมก็ได้ฟังเพลงจากแบบหนัง Step Up อะไรเงี้ยซึ่งมันมีแรปมากขึ้นอะไรเงี้ยผมก็อ่ะมันคือเพลงอะไรก็ไปนั่งดูว่ามันเป็นเพลงยังไงผมก็เลยเริ่มฟังพวกเพลงแรปแบบพวกลิเวนพวกเดรกอะไรเงี้ยคือฟังตั้งแต่แบบเค้าเริ่มทําเลยคือเริ่มชอบแรปตั้งแต่มาตั้งแต่ตอนนั้นตั้งแต่มัธยมครับแล้วมันก็ติดตัวมาแล้วเราซ้อมมั้งวะซ้อมแบบว่าแรปหัดแรปไม่เลยพี่ผมแค่เป็นคนชอบฟังเฉยเพราะว่าเพลงมันใหม่ดีผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับหูผมมากเลยตอนนั้นแล้วตอนนั้นตั้งแต่ตอนนั้นเคยคิดว่าจะไปได้ไปเป็นนักร้องตอนนี้ป่ะไม่เคยคิดเลยพี่ใครจะมาคิดพี่ผมไม่ได้เดาไว้เลยแค่คิดไว้ว่าชอบเพลงมากๆแล้วแบบเสพเพลงมากจนแบบเราตามเทรนด์คนอื่นไม่ทันเลยว่าเพื่อนเขาฟังอะไรช่วงนั้นเพื่อนบอกว่าแบบเพลง Baby Justin Bieber ผมยังไม่รู้เลย Justin Bieber คือใครเพราะผมจะฟังแบบพวก Lil Wayne พวก Drake ที่เพลงอยู่ตอนนั้นหลอนอยู่แล้วก็มีผลมาถึงกับตรงนี้เลยที่เราได้ชอบใช้แบบว่าจูนด้วยอะไรด้วยก็เลยแบบว่ากลายเป็นผลกับผลงานที่เราทําออกมาด้วยใช่ๆพอมันเริ่มมีความชอบแล้วมันก็นะเข้าใจเลยพี่เจ้าเคยแบบว่าจ่ายเงินเพื่อเพลงซื้อแผ่นหรือซื้ออะไรมาเก็บเป็นเพลงแรกๆเลยมั้ยเป็นคนนึงครับตอนที่ผมไปฝึกงานที่เชียงใหม่ฝึกเป็นสตูดิโอแบบว่าแล้วผมก็เป็นเด็กฝึกงานแบบรับอัดอะไรเงี้ยใช่มั้ยแล้วก็มีพี่อ้นชื่อพี่อ้นเกิดสุขแกมาอัดกีตาร์กับแป๊บนึงนะโอเคเขามาอัดกีตาร์โป่งอ่ะเป็นเพลงแบบว่าเป็นเพลงอะคูสติกแบบเหมือนแบบเขียนไขอะไรพวกนี้แล้วเขาก็แบบมาอัดในสตูแล้วแบบอัดทีเดียว5เพลงรวดแล้วก็แบบว่าเขาจะอัดปั๊มแผ่นขายเป็นมืออย่างเงี้ยแล้วแผ่นแรกที่เขาอัดอ่ะก็ผมเป็นคนซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าตอนอัดไปมันชอบมากตอนที่อัดอัดเข้าไปตรงนั้นแล้วก็ลงปั๊มเป็นแผ่นเลย5แผ่นอัดเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ไลฟ์ออกมาเป็นแผ่นแล้วก็ให้นี่เลยให้นี่ก็ซื้อก่อนแล้วไลฟ์อีกแผ่นนึงอ่ะเอาไปปั๊มต่ออะไรก็คือเราได้แผ่นแรกที่เค้าอัดมามันก็เลยแบบว่าเป็นคุณค่าแผ่นเพลงที่ครั้งแรกที่ซื้ออันนั้นราคา100บาท100บาท5เพลงของคุณอ้นเกิดสุขใช่ครับโอเคพี่เจ้ามีเพลงในความทรงจําวัยเด็กมั้ยครับผมแบบเพลงที่นึกถึงเวลาที่เราแบบว่าเจอเรื่องมันแบบนึกถึงมาโดยตลอดอะไรเงี้ยเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่แบบชอบที่สุดละเป็นเพลงของพี่เบลอ่ะพี่เบลสุพลรักยากลืมยากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฟังมาตั้งแต่แบบคือแบบเพิร์ททุกตอนก็ฟังทุกตอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบติดมาตั้งแต่เด็กชัวช่วงนี้ไม่มีช่วงนี้ชิลอ่ะพริ้วตอนนี้พริ้วครับมีความสุขดีมีแนวเพลงไหนที่อยากจะทําต่อจากนี้บ้างครับพี่เราแนวเพลงสําหรับเยนเป็ดเนี่ยคือตอนนี้ผมแบบเหมือนเป็นฟิลทดลองครับผมทดลองกับเราเสพหลายๆอย่างใช่มั้ยแล้วก็แบบพยายามหาว่าแบบว่าอะไรมันใหม่ในปัจจุบันแล้วก็ใหม่แล้วก็ชอบด้วยก็คือตอนนี้พยายามแบบว่านําแบบว่าคล้ายๆเหมือนแทร็ปมันแบบว่าบีทที่เป็นแทร็ปใช่มั้ยมาผสมกับแบบว่าฟิลดนตรีที่มันเป็นอินดี้เพนทาโทนิกอ่ะกีตาร์ฟิลกับ
บีทที่มันเป็นฮิปฮอปที่มันเป็นจังหวะคืออะไรสักอย่างแล้วแบบถ้ามันแบบประปนกันแล้วมันแบบเหมือนเป็นบีทที่ดนตรีคือมันน่าจะไปด้วยกันได้แล้วมันก็น่าจะเป็นอะไรที่ใหม่แล้วก็คําร้องอาจจะเป็นแร็ปผสมกับเมโลดี้อะไรก็ตามที่มันแบบว่าแล้วก็อยากให้มันฟังง่ายด้วยฟังง่ายอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอธิบายไม่ถูกเหมือนกันเพราะมันเป็นของใหม่นะครับมันเลยอธิบายยากนิดนึงโอ้เรากําลังจะทําอะไรเราอธิบายก็ยังไม่เห็นภาพเท่าแบบเราทําเป็นซาวด์แบบว่าค่อนข้างแบบอินดี้หน่อยอยากให้มันแบบมารวมกับความเป็นซาวด์ของเย็นเต็ดด้วยใช่ครับเราก็ไม่อยากให้มันช้าเกินไปแบบเราก็จะใส่บีทที่มันแบบว่าเป็นกองแทร็คแบบมีแบบอะไรพวกเนี้ยแล้วก็แบบคลิกแล้วก็แฮตรวมๆแล้วก็มีแคลปอะไรใช่แต่ว่ากีตาร์อาจจะย้วยอะไรเงี้ยอะไรพวกเนี้ยก็พยายามน่าสนุกพี่จริงๆเนี่ยเหมือนแบบ EP แรกเนี่ยเราอาจจะแบบว่าได้ทํางานด้วยกันหน่อยก็แบบว่าโชว์ว่าแบบว่าผมเนี่ยได้ลองทําเพลงกับพี่เจาเนี่ยเราจะขึ้นงานกันยังไงนะครับแล้วก็แบบว่าซาวด์มันจะเป็นยังไงเป็นลิสต์ที่ผมแบบว่าอยากลองมาเสพความเป็นแบบว่าเย็นเต็ดความเป็นพี่เจาแล้วก็ได้ลองทำงานด้วยถือว่าเป็นความใฝ่ฝันได้ลองทํางานดูด้วยเป็นแบบเดโมดูสักเพลงนึงคือเหมือนสิ่งที่เราแบบว่าจะทําด้วยกันน่ะจะได้เสร็จสักทีที่ตรงนี้คือเคยมีแพลนทําร่วมกันแต่ไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยที่คิดไว้ในหัวว่าอยากทําแบบประมาณไหนไม่รู้เลยพี่ผมอยากเห็นของพี่มากกว่าเพราะผมอ่ะคิดว่าสไตล์ผมอ่ะค่อนข้างปรับแบบว่ายืดหยุ่นมากเลยถ้าจะแบบว่าทํากับอะไรยังไงผมค่อนข้างปรับตัวได้อยู่ได้เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้แบบมาดึงซาวของเย็นเต็ดมาแล้วก็แบบเดี๋ยวให้พิมพ์บอมไลท์เนี่ยได้ช่วยทำทุกอย่างให้มันแบบเข้าที่เป็นเดโมสำหรับวันนี้กันแล้วเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับเนี่ยทำแบบ2พาร์ทสองพาร์ทเหรอพี่สองพาร์ทก็คือแบบว่ามันเดรกเนี่ยกับทาวิสเนี่ยสวิชกันสองพาร์ทใช่แบบฟิลค่อนข้างตัดกันอยู่ลองดูต่อไปก็จะเป็นกระบวนการครับที่เรานะครับจะได้ร่วมทําเพลงนะครับกับพี่เจ้านะครับเย็นเต็ดวันนี้เรามาดูกันว่าเราจะแบบใส่ซาวด์หรือว่าออกแบบเพลงอะไรกันยังไงนะครับสําหรับวันนี้ก็คงเป็นเพลงง่ายๆชิวๆกันนะหรือเปล่าถ้าออกมาหัวเทพนี่ก็คือทุกคนงงกันเลยก็ลองดูครับผมอยากบอกว่าเราทํางานแบบว่าไม่ได้ไวมากนะครับช้าแต่ชัวร์ดูผมเนี่ยไปงีบแบบให้แบบมีแรงก่อนได้เอาผมเอาเวลานี้งีบเราเล่นครับอันนี้พี่ปายนะครับเป็นโปรดิวเซอร์ที่บ้านจริงๆแล้วทําเพลงเนี่ยมันจะมีแบบสองรูปแหละซาวด์ที่เราเอาเข้าไปเนี่ยอย่างแรกจะเป็นแซมเปิลนะครับแซมเปิลก็คือเป็นแทร็กมาแล้วอ่ะใช่เป็นแบบเป็นส่วนหนึ่งของเพลงนะครับผมที่แบบถูกตัดออกมาแล้วอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเสียงใดๆก็ได้นะกับแบบที่2ก็คือมิดี้ก็จะเป็นโน้ตนะครับคือถูกอัดเข้าไปด้วยมันแล้วแต่เครื่องนะว่าจะอัดมิดี้เข้าไปยังไงพออัดเข้าไปแล้วเราสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้อีกว่าเสียงมิดี้เนี่ยจะเป็นเสียงเครื่องอะไรซึ่งพอมารวมกับแซมเปิลรวมกับจังหวะมันก็จะแบบกลายเป็นบีทนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าผมให้รายละเอียดถูกหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมเข้าใจคือประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาลองฟังครับLet's go. ไม่เคยมีใครทำให้ฉันยิ้มมาก่อนเพิ่งมีคนที่จะทำให้ฉันนอนไม่หลับใจจริงไม่อยากจะยอมรับว่ามันเป็นเธอก็เห็นกันมาตั้งแต่แรกจนโตไม่เคยมองเธอต้องสักแตกสักทีเป็นเพื่อนกันมาตั้งนานหลายปี
ความรู้สึกนี้คืออะไรแม้ว่ามีผู้คนมากมายที่มันมองสมกับฉันแต่ว่าการได้เดินไปกับเธอมันคือความฝันไม่มีทางจะหยุดฉันจะไปสุดแค่อยู่ตรงคำว่าเสียใจตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อไปเจอเธอและหยิบเอาดอกไม้มามันให้เธอแล้วเป็นเพื่อนกันดีไหมเธอไม่ต้องการฉันแค่จดจำสิ่งที่เรานั้นต่างกันแม้จดจำมันไม่ได้หมดทุกอย่างดอกไม้ที่ได้ให้กันในวันวานแม้จะเสียดายที่เสียไปด้วยใจที่ทรมานสิ่งที่เรานั้นมีด้วยกันเมื่อนานคือการเดินทางจะสุดสายก่อนจะเดินผ่านไปความรักในวัยเด็กที่สดใสเราหมดลงฉันคงเริ่มเป็นผู้ใหญ่เราอาจเพียงพบเพื่อเรียนรู้และจากกันก่อนที่จะไปเริ่มใหม่แต่อย่างน้อยก็ได้รู้ในครั้งหนึ่งเคยมีเธอเชื่อใจชีวิตมันเป็นของเราแค่ยอมรับถ้าเธอจะใช้เพื่อใครที่ไม่ใช่เพื่อฉันเป็นเพื่อนกันอีกครั้งหรือคงไม่มีหวังเฟี้ยวอันนี้แหละได้แล้วจบพอดีแล้วพี่เอาขอบคุณครับพอจบเลยหลังจากที่เราได้ทำผลงานเพลงร่วมกันแล้วนี่คือเป็นเพลงแรกเลยแล้วมันจบเลยใช่มันจบก็คือมันแบบมันใช้เวลาแค่กี่ชั่วโมงไอ้สองชั่วโมงสองชั่วโมงในการทั้งทำบีทแล้วก็ทั้งเขียนเนื้อใช่แล้วก็นั่งคุยกันแต่ดีเรามีจานปลายนะช่วยทำนี้ด้วยเลยครับกับผมเขียนโดยใช้เวลารีบรวมแล้วภาพรวมพอใจครับพอใจมากเลยเพราะว่าแบบด้วยเวลาที่มันมีน้อยแล้วก็ด้วยคุณภาพที่มันออกมาขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วเราไม่มีเหี้ยอะไรในหัวเลยใช่ไหมเราไม่มีอะไรในหัวเลยแล้วก็แบบว่าเราก็มาด้นกันครับแล้วก็เราเพิ่งคิดกันเลยมันคิดได้ตอนที่แบบว่าเหมือนตอนที่ถามกันอ่ะที่ถามผมที่ท็อปสัมภาษณ์ผมเรื่องพี่เจ้าพูดถึงความรักในวัยเด็กพอดีเรื่องเพลงในวัยเด็กอะไรเงี้ยเออเราก็เลยนึกถึงว่าความรักในวัยเด็กเนี่ยมันมีจริงๆแล้วมันมีสองพาร์ทมันก็มีทั้งแบบทั้งสมหวังกับแอบรักอะไรเงี้ยกับผิดหวังอะไรเงี้ยจริงๆคือพี่อ่ะตั้งใจทํา2พาร์ทไว้อยู่แล้วใช่ด้วยเพราะพี่เหมือนจะสวิตช์กับผมแต่เหมือนครอสกันตรงกลางเพลงอะไรเงี้ยใช่มันผมมาร้องในบีทของท็อปที่ท็อปเขียนแล้วท็อปก็ร้องในบีทที่ผมใช่เหมือนพี่เจ้าอยากจะได้แบบมีความแบบเป็นกองแบบเหมือนกระแทกขึ้น SOA ส่วนผมเนี่ยก็อยากลองทําแบบชิลๆสไตล์พี่เจ้าดูบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ถือว่าสวิตช์กันดูนะครับผมคือเหมือนเนื้อเพลงคือมันแบบว่าแอบชอบผู้หญิงคนนึงแบบเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็สารภาพเขาในท่อนฮุกแต่ผลที่ออกมามันคือท่อนที่ท็อปร้องใช่ใช่ผมว่านะแบบความรู้สึกเนี้ยมันอาจจะแบบเป็นบทสรุปเลยของเรื่องที่ผ่านมายาวๆอะไรเงี้ยใช่แล้วแบบว่าสดใสสมหวังแล้วก็ผิดหวังตามระเบียบนะครับอะไรวันนั้นพี่เจ้าก่อนจากกันพี่เจ้าฝากผลงานไว้หน่อยครับผมฝากวงเย็นเต็ดด้วยนะครับก็เข้าไปฟอลไอจีนะฝากทิกต็อกเย็นเต็ดเลยเย็นติ๊กต๊อกเย็นเต็ดแล้วก็มี channel YouTube ครับเย็นเต็ดนะครับ Subscribe แล้วก็ฟังเพลงล่าสุดไปก่อนนะครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีเพลงใหม่เดี๋ยวรอฟังก่อนติดตามยับและวอร์มไลท์ทีมด้วยนะครับผมทั้งสอง channel แล้วมีเพลงดีๆให้คนได้ฟังในเร็วๆนี้แน่นอนประมาณนั้นขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณมากขอบคุณสำหรับขอบคุณท็อปมากแขกรับเชิญใน EP นี้ด้วยนะครับผมพี่เจ้านะครับผมแล้วก็ EP หน้าจะเป็นใครนะครับผมรอติดตามกันด้วยนะครับผมในLazy List ครับผมใครอยากให้เสียงผมดีวันนี้นะครับผมสปอนไมค์ดีกว่าผมให้ผมได้นะครับชัวร์ Let's go